สุดกตัญญูเปิดเงินเดือนด่าอินโดฟินให้ยายแถมซื้อบ้านตึกถึงกับเอามือปิดปากคุณยายหลุดเผยความกตัญญูหลานเงินที่ให้ยายแต่ละเดือนนักร้องดังดาอินโดฟีนหรือดาธนิดาธรรมวิมลเปิดบ้านหลังใหญ่ตัดใจซื้อยอมเป็นหนี้ครั้งแรกขณะที่ยังมีแรงทำงานเพราะปกติบ้านหลังแรกก็จะเก็บเงินซื้อสดเพราะไม่ชอบเป็นหนี้ใครแต่บ้านหลังนี้มีทั้งส่วนของบ้านและออฟฟิศ120ตารางวาน่าอยู่มากๆส่วนบ้านหลังแรกให้คุณพ่อกับคุณแม่อยู่ครูกับตำรวจเกษียณแล้วส่วนบ้านหลังนี้เจ้าตัวเปิดให้รายการตีท้ายครัวเข้ามาเยี่ยมอีกครั้งหลังเคยไปหลังแรกมาแล้วหลังนี้มีคุณยายมาบ้างโดยคุณยายวัย82มาร่วมในรายการสุดปลื้มหลานรักที่คุณยายสนับสนุนด้านงานบันเทิงมาตั้งแต่เด็กบอกไม่มีตังค์ยายให้ทันทีไปร้องเพลงวันนี้หลานมาไกลโด่งดังเป็นนักร้องเสียงคุณภาพสมใจคุณยายแถมดูแลคุณยายที่รักมากอย่างดีคุณยายชมหลานกตัญญูมากให้เงินยายเดือนละ15,000เทศกาลมีทองมีเงินให้อีกซื้อบ้านซื้อตึกให้จนหลานถึงกับเอามือปิดปากแซวยายอย่าไปบอกเขาหมดซึ่งคุณยายก็บอกว่าก็จริงจะโกหกทำไมน่ารักจริงสองยายหลานสรุปหลานรักเปคุณยายหนักขนาดไหนต้องไปดูขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ